สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชสั่งการให้พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมนำโดยพันตำรวจโทอัธวิทย์สุขทัศน์รองผู้บังคับการ4กองบังคับการกองปราบปรามพันตำรวจตรีอัครวุฒิจันเจริญสารวัตรกำกับการ2กองบังคับการกองปราบปรามร้อยตำรวจเอกกรันพลสิงห์ศรีร้อยตำรวจเอกสหรัฐยิ่งยวดร้อยตำรวจตรีถาวรโสรินดาบตำรวจมานะชำนาญกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ร่วมกันจับกุมนายจุฬาทิปกอายุ29ปีสัญชาติไทยดำเนินคดีในข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นเป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามหมายจับศาลอาญาลงที่30พฤษภาคม2566โดยสามารถจับได้บริเวณฝ่ายพิธีการเข้าเมืองชั้น1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมของกลาง5รายการคือโทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung Note 20 Ultra 5G 1เครื่องโทรศัพท์ Oppo 1เครื่องนาฬิกา Samsung Galaxy Watch 3จำนวน1เครื่องกระเป๋าสตางค์ลาย Supreme สีแดง1ใบบัตรบริการเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย1ใบสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนหลายรายถูกหลอกลวงโดยคนร้ายซึ่งปกปิดตัวตนแอบอ้างว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังโดยมีการใช้ลายชื่อลอจุฬาสำนักพระราชวังกรมกิจการพิเศษ904หลอกลวงผู้เสียหายที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารอ้างว่าจะพา VVIP ไปใช้บริการที่ร้านแล้วเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าฉายพระรูปค่าเข็มที่ระลึกเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจำนวนหลายรายตรวจสอบช่วงระหว่าง23มกราคม2564ถึง4กรกฎาคม2565พบผู้เสียหายกว่า15รายมีผู้เสียหายหลงเชื่อ9รายรวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 98,949 บาท1สตางค์ตำรวจกองบังคับการกองปราบปรามได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงนำข้อมูลแผนประทุษกรรมคดีก่อนหน้าที่มีลักษณะคล้ายกันมาวิเคราะห์จนระบุได้ว่าตัวผู้ร้ายผู้กระทำความผิดคือนายจุฬาทิปกจากการสืบสวนพบว่านายจุฬาทิปกหลบหนีไปประเทศพม่าจึงได้ดำเนินการประสานงานสืบสวนติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อมาตำรวจกองปราบปรามได้รับการประสานจากทางประเทศเมียนมาผ่านทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศเมียนมาพบตัวนายจุฬาทิปกซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านายจุฬาทิปกเป็นผู้ต้องหาของหมายจับศาลอาญาและได้ทำการส่งตัวนายจุฬาทิปกกลับมายังประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป12ตุลาคม2566ชุดจับกุมได้รับการประสานว่านายจุฬาทิปกจะเดินทางจากประเทศเมียนมามายังประเทศไทยจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดไปตรวจสอบจนกระทั่ง 13:30 นพบบุคคลต้องสงสัยลักษณะรูปพรรณสันฐานตรงตามหมายจับอยู่บริเวณฝ่ายพิธีการเข้าเมืองชั้น1ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวพร้อมแสดงหมายจับให้ผู้ต้องหาดูและให้อ่านเองจนเป็นที่พอใจจากการสอบถามผู้ถูกจับยอมรับว่าตนเป็นบุคคลเดียวกันตามหมายจับจริงจึงได้ทำการจับกุมแล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เพราะว่าผู้ต้องหายังมีหมายจับคดีอื่นอีก3หมายจับคือหมายจับศาลจังหวัดเชียงรายกระทำผิดร่วมกันฉ้อโกงแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหมายศาลจังหวัดเชียงใหม่และหมายจับศาลอาญาในข้อหาเดียวกันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ